ันในโรงเรียนที่พบในโรงเรียนขนาดเล็กใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่จะเพราะว่าถ้าขนาดเล็กคือต้องไม่เกิน5ถ้าไม่ถึง500ก็คือ1คนถึง499คนจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับงั้นก็เลยต้องทำไงให้ได้มันเกิน500แต่อันนั้นก็เป็นอันนั้นก็เป็นแค่ข้อสังเกตนะเพราะว่าแต่จะเป็นยังไงนะอันนั้นก็ไม่รู้ต้องตรวจสอบกันต่อไปแหละ ว่าเหตุผลอะไรถึงต้องทำอย่างนี้นะครับซึ่งทางผอ.โรงเรียนสอนวัยสอนแก้วท่านก็ให้ข้อมูลว่าไอ้ที่เกิดมาเนี่ยคือนักเรียนนอกระบบซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มาเรียนที่นี่แหละมาเรียนชั้นเรียนแต่เรียนที่บ้านนะครับนั้นก็ท่านให้ข้อมูลมาคือว่าเรียนที่บ้านนะไม่ได้มีชั้นเรียนที่นี่เนี่ยเท่าที่ทราบตอนนี้นะใช่ครับตรงนี้เราก็ต้องตรวจสอบคนชัดเจนทีว่าไอ้จำนวนที่เกินมาที่ว่าอ้างว่าเป็นนอกระบบเนี่ยมีจริงมีกี่ใครอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับอันนั้นซึ่งตอนนี้เรามีรายชื่อแล้ว